Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาก ลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496198และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะกำลังดูรถมือ2อยู่ครับราคาไม่เกิน 450,000 ควรจะซื้อรุ่นไหนคะคุณผู้หญิงน่าจะเป็นรถเก๋งนะครับแค่ผลนี้ไปดูมาก่อนว่าชอบรถแบบไหนรถมันมีตั้งแต่โอ้โหเซกเมนต์ไหนอะ C เซกเมนต์ B เซกเมนต์เดี๋ยวง่ายๆรถเล็กรถใหญ่รถเล็กรถใหญ่ดีกว่ารถเล็กรถใหญ่หรือจะเอาอีโคคาร์หรือจะเอา SUV โอ้โหมันกว้างมากเลยนะครับถ้าไปบอกคุณผู้หญิง4 Z Bank เขาจะไม่รู้เรื่องเอารถแบบไหนคือใช้งานยังไงบอกมาเลยบอกมาเลยคือถ้าเอาเนี่ยผมชอบคนไทยชอบเอาตัวเลขเป็นที่ตั้งมีงบเท่าไหร่แล้วถึงเอาตังค์เนี่ยไปดูซื้ออะไรได้บ้างซึ่งมันไม่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่ามีอะไรโทรเข้ามาสอบถามในรายการถ้าโทรไม่ติดสดเลยก็ SMS เข้ามาใหม่ครับถ้าโทรไม่ติดนะหรือฝาก SMS ไว้เดี๋ยวติดต่อกลับก็ได้คือเราให้มองอย่างเงี้ยซื้อรถมองหนึ่งเลยคือวัตถุประสงค์ในการใช้งานครับเอารถคันนี้ไว้ทำอะไรเป็นรถคันเดียวในบ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถที่คันที่สองคือมันก็ต่างกันไงคือถ้าเป็นรถคันเดียวในบ้านมันต้องมองเผื่อไว้ต้องคันนี้เพราะว่าคันนี้ต้องนั่งกันทั้งครอบครัวครอบครัวอยู่กี่คนเราจะใช้แบบไหนวิ่งเฉพาะในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดใช่ไหมเพราะมีทั้งรถเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลหรือจะเอาเครื่องเล็กให้มันประหยัดบางคนเอาเครื่องเล็กประหยัดแต่บอกว่าต้องวิ่งโอ้โหวิ่งแต่จังหวัดเป็นเซลล์อย่างเงี้ยเอารถอีโคคาร์วิ่งตายเลยถูกป่ะอันตรายด้วยหนึ่งสองจะมากินน้ำมันด้วยนะถ้าอีโคคาร์วิ่งต่างจังหวัดอะไปวิ่งทางไกลไงเพราะที่ผมบอกไงผมถามว่าไปมีคนถามเดี๋ยวคนค้านอีกบอกว่าอีโคคาร์ไปแต่จังหวัดไม่ได้ได้แต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสมมติว่าเอาพวกพันเครื่องพันซีซีพันสองอะไรอย่างเงี้ยกับพวกรถ 1,500 เนี่ยมันต่างกันวิ่งเดินทางไกลรถเล็กก็จะมีอีโคคาร์ก็จะมีอะไรอ่ะ Honda ครับ Honda อะไรนะ City นะฮะมีทุกยี่ห้อแล้วก็ Toyota Yaris ครับ Nissan Mars Amira อะไรเงี้ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น Toyota Altis Honda อะไรนะ Civic ครับขนาดนี้แล้วใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็น Toyota Camry Accordอย่างเงี้ยแล้วก็เทียน่าใช่คุณชอบตัวไหนครับก็เจาะจงมาเลยถ้างบเนี่ยมันคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงแล้วมีลูกเล็กนะผมแนะนำ Honda Fleet มือ2ว่าใช้ได้เป็นรถที่โอเคตอนนี้กำลังฮิตพี่เอ็กซ์ราคารถยากมากเลยครับตอนออกมาป้ายแดงนะขายไม่ดีครับพอตอนนี้ไม่รู้อยู่ดีกลับมาฮิตอะไรไม่รู้ Honda Fleet นี่แบบโอ้โหหายกันให้ควักเลยราคามันตกไงตามโรงเรียนอนุบาลตามโรงเรียนประถมนะฮะรถที่คุณแม่นิยมมากจอดง่ายอะไรง่ายนะครับประตูสไลด์ลูกชอบวิ่งไปวิ่งมาก็จริงอ่ะแล้วทำไมตอนป้ายแดงมันขายดีมันแพงไงราคามันสูงนะตอนนี้ถ้าต้องการเก๋งใหญ่ก็คือ Accord Camry Tiana เนี่ยได้หมดเลยอยู่ในงบนี้หรือต้องการ SUV ก็ CRV ผมว่าโอเคนะครับแต่ถ้าจะซื้อรถไงงบ 450,000 แล้วไปซื้อยกคาหรือรถเล็กผมว่าซื้อรถใหม่ป้ายแดงไปเลยดีกว่าเพราะเรามีเงินขนาดนี้แล้วซื้อรถใหม่ไปเลยนะฮะก็ได้นำไปครับรับสายคุณนกฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพอดีสนใจไอ้ตัว Volvo V40 นะเลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้สเปคกับตัวการใช้งานนี้มันเป็นยังไงบ้างครับต้องถามก่อนว่าปีอะไรครับรถใหม่อ่ะครับรถใหม่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับ V40 ก็ไอ้ Cross Country ครับครับก็โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานร่วมกับ V40 ตัวเตี้ยปกตินะครับเพียงแต่ว่าตัวที่ดูเป็นเครื่องดีเซลหรือเปล่าครับใช่ครับครับผมราคาผมว่าน่าสนใจถ้าเทียบกับออปชั่นนะครับแล้วก็หน้าตาของรถ
ที่เป็นไมเนอร์เชสแล้วเนี่ยมันดูทันสมัยเข้ากับยุคของ Volvo ในยุคใหม่นะครับครับแล้วก็ซื้อ Volvo เนี่ยไม่ต้องกลัวเจ็บตัวนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นบอดี้ใหม่ V40 ถือว่าใหม่สุดในลายตอนนี้ในกลุ่มรถเล็กนะครับไม่รวม XC90 นะครับที่เปลี่ยนโมเดลถือว่าเป็นโมเดลที่เพิ่งนำมาใช้แล้วก็โดยธรรมชาติ Volvo เนี่ยโมเดลเดียวเนี่ย10ปีนะครับไม่ได้เปลี่ยนรุ่นใหม่เหมือนกับ Benz BM นะฮะครับถือว่าโอเคครับรับได้กับราคาระบบความปลอดภัยถือว่าดีเลยครับแล้วอย่างนี้ตัวเวลาที่เราจะเมนเทนแนนซ์หลังจากที่มันหมดไอ้ตัว BSI อะไรอย่างเงี้ยครับ Volvo นี่มันจะค่าใช้จ่ายมันเมื่อเทียบกับ BM หรือรถเบนซ์อะไรเงี้ยมันจะราคาเป็นประมาณไหนครับไม่ได้ต่างแตกต่างกันนะครับใกล้เคียงกันซ่อมข้างนอกก็ได้ก็เหมือนราคาพอๆกับเบนซ์ BM นี่แหละครับครับแต่อู่อาจจะมีน้อยกว่าหน่อยอู่นอกอาจจะน้อยกว่าเบนซ์ BM เท่านั้นเองคือตอนนี้ผมลังเลอยู่2ตัวคือจริงๆคันเนี้ยไม่ได้ใช้เองอ่ะครับจะให้แฟนใช้อ่ะครับครับไปดูระหว่างไอ้ V40 เนี่ยครับกับตัวไอ้อะไรนะฮะ BM Series 1อ่ะครับอ๋อ BM Series 1 X1 ใช่ไหมฮะหรือว่ามันจะเล็กๆหน่อยครับครับอ๋อ Series 1 Series 1 Series 1เลยหรือ X1 เลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่ X1 ครับ Series 1 Series 1เลยอ๋อโอเคเป็นแฮชแบ็กเลยอ่ะฮะคือราคามันก็ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเลยไม่แน่ใจว่าถ้า2ตัวเนี้ยอาจารย์เอ็กเคียงโง่หรือพี่บอมแนะนำตัวไหนครับถ้าให้เลือก2คันนี้เหรอครับคันแรกเลยที่ไม่เอาคือซีรีส์1ไม่รู้มันทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็ผมมองภาพรวมด้วยผมว่าไม่ประสบความสำเร็จสำหรับ BM ซีรีส์1นะครับดูเอาง่ายๆดูเลยบนท้องถนนเนี่ยนานๆจะเห็นสักคันน้อยมากน้อยมากรถที่มันขายได้น้อยเนี่ยนะก็มีผลต่อเรื่องระยะยาวในเรื่องของการสต็อกอะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องมีผลต่อช่างในการที่เราจะเข้าไปเซอร์วิสอันนี้แน่ๆแล้วนะแล้วอีกอันที่ตามมาคือเรื่องของราคาถ้ากรณีจะขายต่อมีปัญหาแน่นอนรถแบบนี้นะฮะซึ่งในทางกลับกันจริงๆแล้ว Volvo เนี่ยยอดขายสู้ BM ไม่ได้แต่ถ้าเป็น V40 เทียบกับซีรีส์1วน V40 ผมว่าขายดีกว่าเยอะแล้วก็ระบบต่างๆเรื่องความปลอดภัยซีรีส์1เป็นรถที่เหมือนเซฟทุกอย่างอ่ะเป็นรถประหยัดอ่ะนะครับระบบต่างๆผมว่า V40 คนละชั้นเลยครับนะครับคลาสเหนือกว่าด้วยครับผมเชียร์ให้ไป V40 ก็เลยพอดีปัจจุบันผมใช้ไอ้320B ตัวปัจจุบันอยู่ครับอันเนี้ยผมเลยแฟนเขาจะเอาไว้เหมือนรับส่งลูกอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าผมจะเอารถผมนะครับให้แฟนใช้แล้วผมไปออกพวก SUV หรือ PPV ด้วยงบประมาณ EV40 เนี่ยครับล้าน7ล้าน8เนี่ยมันมีทางเลือกไหนให้อันนี้ก็น่าสนใจนะบ้างครับอันพูดที่พูดมาก็น่าสนใจสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะ คือถ้าออกเป็นรถเก๋งมา2คันคือเรามีซีรีส์3อยู่แล้วเป็น30ดีด้วยเป็นดีเซลด้วยก็รถเก๋งคันนึงก็แน่นอนเอาไว้ใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะจงอะนะแล้วก็มีอีกคันนึงมันควรจะเป็นรถที่มันอเนกประสงค์กว่าอย่างที่มองว่าอย่าง SUV อย่าง MPV ผมว่าก็เหมาะในอนาคตนะครับแล้วอยากได้อะไรอ่ะคือจริงๆผมอยากได้พวกอะไรนะฮะที่มันคล้ายๆไอ้โตโยต้าคล้ายๆเอาผ่านแต่มันไม่ใช่เอาผ่านนะครับผมนึกชื่อไม่ออกเล็กซัสป่ะโตโยต้าที่ใครเอาผ่านก็มีเวลไฟไม่ใช่ฮะคือมันจะเล็กลงมาหน่อยอะฮะไม่เหมือนเอาผ่านก็จะเป็นไม่ใช่เอสติมาแฮร์ริเออร์เอสติมาครับเอสติมาเอสติมาครับเอสติมามันยังไม่มีโฉมใหม่ออกมาเป็นมือสองหรืออะไรเพราะดูมือหนึ่งอาจจะราคามันอาจจะแรงไปนิดนึงครับอ๋อชอบรถประเภทนี้ก็เหมาะสำหรับครอบครัวถ้าอยากได้ใจอยากได้ประมาณนี้แต่กลัวติดว่าไอ้พอมันกรอบแค่ล้านกว่ามันจะต้องไปแบกปีของแบบรถมือสองแบกปีลึกอะไรเงี้ยฮะเอสติมาไม่ลึกนะก็ได้โอ้ถ้าล้านกว่านี่ได้2015น่าจะได้รถ10ตัวโฉมปัจจุบันเนี่ย ACR 50หน้าธนูตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่เรียกหน้าธนูหน้าแหลมเนี่ยนะแต่ผมเคยดูในรายการเห็นพี่โบ๊ทครับ
แกเคยบอกว่าถ้าจะเล่น Estima อย่าพยายามเอาตัวที่มันเป็นไฮบริดถูกไหมฮะถูกฮะต้องเล่นตัวธรรมดาครับแล้วถ้าร้าน8ล้าน9นี่ประมาณปี15ได้ครับโอ้ยสบายเลยได้นะราคามันลงเยอะมาก Estima เพราะตอนนี้มันปลายโมเดลของ Estima เหมือนกันครับคือตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นฮะรุ่นนึงอ่ะจะเป็นเครื่อง 3,500 ครับอีกรุ่นนึงไฮบริดอีกเครื่องอีกรุ่นนึงก็คือ 2.4 เล่นได้ตัวเดียวคือเครื่องเล็ก 2.4 ครับ 3,500 นี่กินน้ำมันอ้วกแตกเลยไฮบริดก็ไม่ควรไปยุ่งเพราะว่าแพงครับแล้วก็เหลือ 2.4 น่าจะโอเคถูกไหมโอเคที่สุดเลยครับอันนี้เห็นด้วย ใช่เครื่อง 2.4 เนี่ยอะไหล่เพียบ แล้วก็ไม่จุกจิกแล้วไม่ได้มองว่าเครื่องเล็กนะ 2.4 สำหรับ Estima นี่ขับมันมากเลยครับขับสนุกเลยอะไรมันก็แพงขึ้นไปตามการนำเข้านะมันเป็นรถนำเข้าต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าถูกอะไรแต่ว่าต้องบอกว่าเกรเจ้าใหญ่เป็นคนเราเข้ามาหลายๆเจ้า Estima ที่ขายอยู่เขามีการสต็อกอะไหล่ Estima ไม่น่ากลัวเรื่องอะไหล่มีเยอะอะไหล่เยอะมารวมทั้งอะไหล่เก่าญี่ปุ่นนี่ก็เพียบเลยหาสภาพสวยๆแล้วก็ข้อดีของมันอีกอันก็คือเข้าสู่ตัวต้าได้เลยได้นะฮะแล้ว Estima เป็นรถที่ผมชอบเพราะว่าผมว่ามันเตี้ยไงผมเป็นคนไม่ชอบรถราคาสูงคือถ้าขับเองอ่ะเหมือนคนขับไม่ละขับเองแล้วผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกว่าเอาผ่านอ่ะเหมือนคนขับเหมือนคนขับรถเอาผ่านไปผมอ่ะเหมือนคนขับรถถ้าขับ Estima มันเหมือนกับว่าเราขับพาครอบครัวไปไม่ใช่มันเป็นนี้หรอฟีลลิ่งมันใกล้เคียงรถเก๋งเวลาขับควบคุมเนี่ยเข้าโค้งด้วยกันเนี่ยถูกต้องมันใกล้เคียงรถเก๋งมันเฟิร์มฮะขับแล้วมันคือที่นั่งมันสูงขึ้นมาหน่อยแต่ขึ้นไม่ขับแล้วมันใกล้เคียงรถเก๋งแล้วเวลาขับถอยจอดหรือจะขับไปไหนไม่ต้องกลัวหลังคาติดไม่ได้ใช่แล้วนั่งสบายออปชั่นเนี่ยท่วมพอๆกับอัลฟาเลยประตูสไลด์ซันลูฟมูนลูฟมีครบหมดกระจกก็มีการซับแสงอะไรพวกนี้ใช่ผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้แล้วตอนออกห้างมา3ล้านกว่านะใช่โอ้โหคามันแล้วมันเหลือครึ่งนึงเนี่ยแล้วปีสูงๆเนี่ยโอเคเลยน่าโดนครับน่าโดนฮะเหมาะเลยมันต้องมีคันนึงเอาไว้สำหรับเพราะว่าลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก็ต้องโตเดี๋ยวแม่ยายมาพอออกมาเสร็จแล้วนะจริงๆลูกไม่อยากใช้รถเก่งแล้ววิ่งข้างบนสบายเอาแต่ไม่ฮะจริงๆไอ้อย่างเอสติมานี่อาจจะไว้ใช้ครอบครัวน้อยหน่อยเพราะจริงๆผมชอบแบบพวกปาร์ตี้พาไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้ยงั้นเหมาะเลยฮะงั้นถูกทางเลยมันเจ๋งมากครับ Estima เนี่ยผมเคยใช้อยู่แต่ตัวเก่านะมันเป็นรถที่เพื่อนๆจอดรถทิ้งหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าไม่คันเดียวไปรถคันนี้แล้วก็ไม่มีใครขับรถจะไปนั่งด้วยกันเลยเพราะว่านี่มันโอ้โหมันเดินหากันได้ไงเปิดซันรูฟปรับเบาะหมุนชนกันปรับเอนนอนเบาะหมุนไม่ได้มันปรับหมุนกลับได้ไม่ได้ถ้าตัวใหม่กลับไม่ได้ตัวใหม่ไม่ได้แล้วเหรอของผมเก่ายังกลับได้อยู่ตัวเก่าแต่ตัวใหม่ขึ้นอยู่กับออปชั่นออปชั่นไม่ต่างกันเบาะแถวหลังพับเก็บลงไปเรียบนะไอซิมาตัวใหม่หารถสวยๆเลยเอนนอนข้างหลังเป็นเตียงเลยดีกว่าเนี่ยหารถสวยๆแล้วใช้ไปเลยจบครับก็อย่างนี้เวลาเราเข้าที่ศูนย์โตโยต้าอะไรมันจะมีทุกที่อ่ะครับพี่เบิกได้เลยครับเบิกเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทุกศูนย์เลยแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่มันไม่มีเนี่ยก็เบิกให้ได้ก็รอนิดนึงเท่านั้นเองก็ถ้าเป็นช่วงล่างก็จะแชร์หลายๆตัวก็แชร์ร่วมกับ Camry แล้วก็ Altis นะฮะแต่ก็ไม่ตรงกันซะทีเดียวนะครับบางตัวก็ต้องเป็นของเขาเฉพาะนะฮะครับจะไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนถ้าเบรกเบิกห้างได้มีของเสากันโค้งมีแหลกมีอะไรมีหมดเลยโชคเชิกมีหมดเลยครับครับน่าจะดีกว่าไป V40 ใช่ไหมผมว่าดูกว่าด้วยระยะยาวมันโอเคสวยนะสวยๆเนี่ยโอ้โหงบเนี่ยมันจบเลยมันไม่ถึงด้วยมันตอนนี้มันอยู่ร้านต้นร้านกลางคือเขามีงบไงเอาปีใหม่เลือกแบบลดสภาพกิ๊บๆเลยไม่น้อยมือเดียวจากเจ้าของเก่าอ่ะเนี่ยแล้วก็มาเริ่มที่เราแล้วก็รถที่เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดแล้วก็เลือกได้สองสีขาวกับดำเอสติมาเวลาไปดูตามเต็นท์ขอดูสมุดเลยนั่นแหละว่าใช้เมื่อกี้มือน้อยๆแล้วก็เป็นรถที่นำเข้าแบบ32นะต่อเยอะๆเลยใช่จริงๆผมรบกวนอีกคำถามได้ไหมครับขอครับโอเคพอดีไอ้คันที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับมันตอนนี้มัน14เดือนนะครับผมมีความรู้สึกว่าเสียงมันดังขึ้นกว่าก่อนตอนเราออกรถ
เสียงเครื่องยนต์ป้ายแดงมาไอ้ดีเซลเนี่ยครับ320เนี่ยคือมันเป็นปกติของมันอย่างนี้หรือว่ามันต้องไปตรวจอะไรพิเศษหรือเปล่าครับไอ้คำว่าเสียงดังขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินเองอะพูดตรงๆนะครับผมฟังจากปากที่คุณเล่ามาเพราะนั้นต้องโตคุณเองถึงจะทราบว่าถ้าคิดว่ามันดังผิดปกติก็ลองเข้าไปเช็คสักทีหนึ่งแล้วก็แจ้งที่ศูนย์ว่ามีปัญหาเรื่องเสียงคือผมมีความรู้สึกว่าตอนที่ออกตัวตอนมันปรับระหว่างเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองเนี่ยมันจะดังกว่าปกติดังกว่าเดิมตอนที่ใช้มาสัก10เดือนอะไรเงี้ยค่อนข้างรู้สึกเยอะเพราะว่าพอมันขึ้นสับ3สับ4มันก็จะเริ่มความเร็วขึ้นมันก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ตอนมันเหมือนมันออกตัว1กับ2เนี่ยฮะวิ่งกี่โลแล้วครับตอนนี้ประมาณ 30,000 โลครับว่าถึงวิ่งน้อยอยู่เลยเสียงมันมาจากอันตรงไหนอะพอจับได้ไหมฟิลผมมันเหมือนมันมาจากไอตัวไอตรงเครื่องครับหน้าเครื่องครับกระโปรงหน้าครับเข้ามาเลยไม่ใช่เกียร์ไม่ใช่อะไรครับเข้าเปลี่ยนระยะเปลี่ยนถ่ายที่กี่กิโลครับส่วนใหญ่ผมจะลบพันนะครับคือหมื่นผมก็จะไปตอน 9,000 20,000ผมก็จะไป 19,000 เลยจะลบไปพันโลครับครับน้ำมันที่ใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันดีเซลอ่ะของศูนย์หมดเลยครับไม่เวลาเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันดีเซลน้ำมันผมครับก็ดีเซลปกติครับไม่ได้ใช้พรีเมียมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ลองแนะนำนะให้ลองดูโอเคเติมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเลยนะครับลองเติมสักถังนึงให้มันกินของดีหน่อยวันนี้น้ำมันดีเซลพรีเมียมหน่อยมันต่างกันประมาณ3บาท20ตังค์3บาท50ตังค์แต่ระยะกิโลมันจะได้มากกว่านะช่วยได้ครับรู้สึกเลยว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเงียบกว่าเดิมเท่าที่ผมเคยลองนะครับแล้วก็รถขับรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นกว่าเดิมอ่ะน้ำมันคุณภาพที่ดีกว่ามันต่างกันเยอะนะถ้าเทียบรถคุณภาพตัวดีเซลพรีเมียมกับดีเซลธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็รถคันนี้มันเป็นรถที่ควรจะใช้น้ำมันดีเซลพรีเมียมด้วยจริงๆแล้วอ่ะมีบ้านเราเนี่ยเกรดน้ำมันมันไม่ถึงแล้วก็เขาก็เลยมีทางเลือกขึ้นมาแต่ว่าราคามันสูงอยู่ลองดูผมว่าช่วยได้เรื่องเสียงอย่างนี้ผมวิ่งอันนี้ให้หมดแล้วผมเติมใหม่หรือผมเติมส่วนผสมก็ได้ผสมก็ได้เลยครับผสมก็ได้แล้วก็ใช้สลับกันแหละสมมติวันนี้เติมวันนี้เต็มถังพอหมดแล้วก็เติมธรรมดาคราวหน้าก็ไปเติมพรีเมียมสลับไปไม่ต้องใช้พรีเมียมตลอดก็ได้นะลองดูได้ครับเดี๋ยวลองดูครับครับผมพี่บอมมาจากเชียงโง่แล้วก็พี่เอกมากครับครับผมครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเป็นสุดท้ายของรายการสปีดทอล์คครับ